สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับรัฐบาลคสช.ก็ยังคงไม่ลดละนะครับในการที่จะจัดการกับวัดพระธรรมกายให้ได้ยังคงใช้กำลังทหารตำรวจหลายพันนายนะครับตามมาตรา44ปิดล้อมวัดพระธรรมกายจนทำให้ทั้งพระและก็ญาติโยมของวัดจำนวนนับหมื่นคนนะฮะที่อยู่ภายในวัดนั้นก็ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตตามปกติได้นะครับมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารและก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะมีองค์กรชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกก็พยายามที่จะเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลคสช.นั้นเลิกใช้มาตรา44ดำเนินการกับวัดพระธรรมกายแต่ว่าก็ยังไม่เกิดผลใดๆออกมานะครับขณะเดียวกันนะฮะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ก่อความไม่สงบก็เริ่มที่จะมีการปฏิบัติการก่อความรุนแรงขึ้นมาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับมีการสังหารทหารพลานประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งรวมไปถึงเด็กวัย8ขวบเสียชีวิตไปด้วยนะฮะหลายคนทีเดียวในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้ชาวพุทธหรือว่าเครือข่ายชาวพุทธในพื้นที่นะฮะเสนอให้รัฐบาลคสช.นั้นใช้มาตรา44เพื่อที่จะจัดการหรือว่าดำเนินการกับกลุ่มก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเหมือนกันนะครับเหมือนที่มีการจัดการกับวัดพระธรรมกายรวมไปถึงอ้างถึงเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในกรุงเทพก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลก็ดำเนินการอย่างเด็ดขาดด้วยเหมือนกันแต่ข้อเสนอนี้ดูเหมือนว่าจะประชาชนส่วนใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยนะครับรัฐบาลคสช.เองโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้เสียทีเดียวแต่ก็บอกว่าการแก้ปัญหาภาคใต้นั้นต้องมองในหลายๆด้านมองในหลายมิตินะครับมาฟังความคิดเห็นเรื่องนี้นะครับต่อข้อเสนอที่ให้มีการใช้มาตรา44ในการที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรจะพูดคุยกับคุณรักชาติสุวรรณนะครับประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพและรองประธานสภาสังคมชายแดนใต้นะครับจะพูดคุยผ่านสกายสวัสดีครับคุณรักชาติครับสวัสดีครับครับครับผมครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะฮะที่ให้เกียรติพูดคุยในรายการข้อเสนอของกลุ่มเครือข่ายชาวพุทธในภาคใต้ที่จะให้รัฐบาลใช้มาตรา44อันนั้นมีที่ไปที่มาอย่างไรแล้วข้อเสนอนี้เป็นเสียงส่วนใหญ่ของชาวพุทธในพื้นที่ไหมครับคืออย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพเองเนี่ยเราทำงานแล้วก็เราเดินไปไกลพอสมควรแล้วนะครับในเรื่องของกระบวนการพูดคุยก็ดีในเรื่องของการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการพูดคุยนะครับทีนี้บังเอิญในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับมันมีเหตุสะเทือนขวัญ นะครับมีการเคสที่เทพาก็มีการเอามือภายหลังมัดมือแล้วก็ถ่วงน้ำนะครับแล้วก็มาถึงยิงรถแล้วก็เด็กเสียชีวิตนะครับในช่วงเย็นก็มีการยิงทหารในตลาดทีนี้ในเรื่องของคดีไอเหตุการณ์สะเทือนขวัญแบบนี้เนี่ยมองว่าพี่น้องพุทธเขามีความกังวลนะครับเขามีความระแวงว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องคนไทยพุทธนะครับพี่น้องคนไทยพุทธส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่อดรนทนไม่ไหวดีกว่านะครับแล้วก็มีการรวมตัวกันนะครับแล้วก็เสนอข้อเรียกร้องนะครับกับสปต.นะครับทีนี้ในประเด็นเสนอข้อเรียกร้องเนี่ยมันก็จะมีอยู่ข้อนึงที่ให้บังคับใช้โดยเอามาตรา44มาใช้นะครับด้วยเพียงหวังว่าให้ทหารลงมาใช้มีอำนาจเบ็ดเสร็จภายในพื้นที่นะครับจับกุมตรวจค้นขึ้นศาลทหารอะไรก็ว่ากันไปภายในพื้นที่อีกอย่างนึงที่พี่น้องพุทธส่วนใหญ่เขาคิดกันก็คือหนึ่งปกติเนี่ยพอจับตัวได้แล้วเนี่ยก็มีการปล่อยตัวนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าในลักษณะของการปล่อยตัวเนี่ยหนึ่งละมันอาจจะหลักฐานไม่มีหรืออะไรยังไงเนี่ยครับมันก็ต้องปล่อยตัวแต่ว่าพี่น้องพูดโดยส่วนใหญ่อะเขามองว่าหากมีการจับกุมตัวหรือควบคุมตัวแล้วเนี่ยคนนั้นอ่ะคือใช่นะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าอยากจะให้มีมาตรา44มาลงมาใช้ในพื้นที่นะครับครับนั่นหมายถึงว่ากฎหมายปกติยุทธศาสตร์คือกฎหมายในภาคใต้จะบอกว่าปกติก็คงไม่ถูกเพราะว่าใช้กฎหมาย
ไม่ปกติอยู่ตลอดนะทั้งในเรื่องกฎอัยกคารับศึกเรื่องของใช่ครับอะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายความมั่นคงเนี่ยมีเยอะมากในภาคใต้แล้วก็ถ้าใชจะ่ใช้ครับมาตรา44เข้าไปอีกเนี่ยแสดงว่ามาตรการหรือยุทธวิธีหรือยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่ผ่านมาตามปกติที่ใช้อยู่นะฮะไม่ได้ผลเหรอฮะถึงขั้นต้องขอใช้มาตรา44คือจริงๆผมว่าในการทำงานของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็มีจุดอ่อนอยู่นิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในชิ้นงานที่ตัวเองทำนะครับอาจจะมีการจับกุมตัวได้นะครับอาจจะมีการอะไรอะควบคุมตัวมีหลักฐานมีอะไรเงี้ยก็เมื่อทำงานได้ก็เงียบนะครับทำให้คนในพื้นที่เนี่ยเขาก็บอกว่าดูสิเหตุการณ์ไปตั้งนานเจ้าหน้าที่ไม่เห็นทำอะไรหรือแม้กระทั่งการควบคุมตัวเนี่ยนะครับกรณีควบคุมตัวมาเนี่ยเมื่อมาสอบปากคำเมื่อมาพูดคุยอะไรแล้วเนี่ยเขาไม่มีหลักฐานไม่มีความผิดปล่อยตัวเนี่ยก็ไม่มีการประชาสัมพันธ์ว่าเนี่ยเขามาแล้วนะเขาไม่ผิดปล่อยตัวไปแล้วนะใช่ไหมครับทีนี้พอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันก็เกิดข้อเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมเองเนี่ยนะครับเขาก็มีความกังวลในเรื่องแบบนี้ว่าตอนจับตัวเป็นข่าวตอนปล่อยตัวไม่เป็นข่าวนะครับทำให้สังคมเขามองว่าไอ้ที่โดนควบคุมตัวมาเนี่ยใช่แน่นอนนะครับในส่วนของคนพุทธเองเนี่ยเขาก็มองว่าเมื่อควบคุมตัวมาแล้วเนี่ยมันคือใช่มันคือตัวของผู้ที่ก่อการจริงนะครับผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของพี่น้องพุทธในพื้นที่ด้วยเหมือนกันในการที่ไม่ได้ศึกษาหรือว่าไม่ได้คิดอะไรอย่างรอบคอบอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับครับทีนี้มาตรา44เนี่ยครับคือข้อเสนอเป็นแค่ข้อเสนอของคนบางคนหรือว่าเป็นในนามของเครือข่ายชาวพุทธเป็นข้อเสนอของเครือข่ายนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่รวมตัวขึ้นมาแล้วตั้งเป็นเครือข่ายขึ้นมาอีกเครือข่ายหนึ่งนะครับเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวกับดูแลทางด้านพุทธศาสนาด้วยนะครับแล้วก็มีการรวมคนกันนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือการรวมตัวเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่สปต.เองเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วที่คนพุทธเมื่อได้มารวมตัวกันแล้วก็คุยกับภาครัฐเนี่ยเสียงที่ภาครัฐได้รับไปก็คือเสียงบ่นเสียงด่าเสียงระบายความรู้สึกซึ่งเสียงเหล่านี้ผมก็คุยกับภาครัฐว่าคุณจำเป็นที่จะต้องฟังเขาเหตุผลเพราะว่าเวทีรับฟังเสียงของคนพุทธในพื้นที่โดยภาครัฐจัดเนี่ยน้อยมากแทบจะไม่มีครับแทบจะไม่มีครับมันก็เลยมีแต่เสียงสะท้อนออกมาแบบนี้นะครับทีนี้วันนี้เนี่ยก็มีการประชุมกันในกลุ่มเล็กๆนะครับที่สปท.อีกเช่นกันก็มีการทำข้อเสนอกันเหมือนกับเป็นการเอาข้อเสนอมากรองอีกทีนึงนะครับว่าเราจะเสนอในเรื่องแบบไหนที่ไม่กระทบกับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่นะครับวันนี้ข้อเสนอวันนี้คืออะไรครับได้สรุปออกมายังไงวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมเข้าไปแล้วผมรับฟังมาคร่าวๆนะครับมันก็มีประมาณ15ข้อนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมประมวลเอามาไม่กี่ข้อเนี่ยก็คือในเรื่องของการฟื้นประเพณีวัฒนธรรมของคนพุทธในพื้นที่นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของให้ขอให้ผอ.ที่ดูแลเกี่ยวกับสำนักวัฒนธรรมหรือสำนักพุทธอะไรต่างๆเนี่ยขอให้เป็นคนไทยพุทธนะครับอันนี้คือข้อย่อยๆนะครับในประเด็นของโครงการพาคนกลับบ้านเนี่ยก็อาจจะให้มีการทบทวนครับก็คือพอมีโครงการพาคนกลับบ้านเนี่ยมันก็อาจจะมีการมอนิเตอร์กันหน่อยนึงว่ากลับมาแล้วเนี่ยเขาทำอะไรบ้างเขาบำเพ็ญประโยชน์ไหมเขาทำงานสุจริตไหมครับแบบนี้เป็นต้นครับคือความคิดที่มองว่าคนที่เห็นต่างจากรัฐเป็นโจรเนี่ย
ในกลุ่มของคนมุสลิมโดยทั่วไปเขาก็ไม่ค่อยจะพอใจกับคํานี้นะฮะใช่ฮะอันนี้จะทําความเข้าใจกันอย่างไรในเมื่อคนพูดบอกว่านี่คือผู้ก่อการร้ายฮะใช้คําว่าผู้ก่อการร้ายก็เป็นผู้ก่อการร้ายก็อาจจะยังฟังดูแล้วมันก็มีส่วนที่มีน้ําหนักอยู่แต่พอเป็นโจรปั๊บเนี่ยคนมุสลิมส่วนอื่นเขาก็อาจจะไม่ชอบอ่ะอันนี้ใช่เราทําความเข้าใจกันยังไงคือตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบก็คือมันจะมีกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมเวทีการจัดเสวนาการลงพื้นที่หรือว่าการเรียนรู้นะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่เปิดใจใช่ไหมครับว่าเอ้ยพื้นที่นี้เนี่ยเราต้องอยู่ด้วยกันยังไม่เปิดใจว่าพื้นที่นี้มันคือแหลมมลายูนะครับยังติดกรอบกับคำว่าไทยเยอะนะติดกรอบว่าประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมายอมรับว่าที่เขาพี่น้องมุสลิมมีก่อเหตุหรืออะไรเงี้ยตามที่รัฐเปลี่ยนมาใช้เป็นผู้หลงผิดก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยซึ่งคนพุทธที่เป็นที่ยังไงดีคนพุทธส่วนใหญ่เขาก็จะมองว่ามันไม่ใช่ผู้หลงผิดนะครับคนที่มาก่อเหตุคนที่ฆ่าคนได้เนี่ยก็คือโจรอ่ะใช่ครับใช่ไหมครับถ้าผู้หลงผิดนี่มันจะฆ่าคนได้ยังไงใช่ไหมโจรฆ่าคนเนี่ยไม่มีอุดมการณ์นะครับส่วนใหญ่ในมิติการมองของพี่น้องคนไทยพุทธเขาก็จะมองอย่างนี้ด้วยความเจ็บช้ำนะครับด้วยความรู้สึกคับแค้นใจแล้วก็โกรธอะไรเงี้ยนะครับที่โดนกระทำนะครับส่วนหนึ่งก็คือเราคนพุทธในพื้นที่เนี่ยเป็นคนส่วนน้อยนะครับคนส่วนน้อยแล้วพอโดนกระทำแล้วเนี่ยก็จำนวนประชากรคนพุทธอ่ะมันลดลงอยู่แล้วล่ะพอโดนกระทำครับแล้วไหนจะย้ายหนีออกไปบ้างนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูตามสถิติการเสียชีวิตในพื้นที่เนี่ยโอเคสถิติเนี่ยพี่น้องมุสลิมเสียชีวิตเยอะกว่าเรานะแต่ถ้ามาเทียบจำนวนเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์พี่น้องพุทธอยู่ในพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเสียชีวิตไปเนี่ยมันจะเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับใช่ครับถ้ามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือปัญหาอย่างที่คุณรักชาติพูดก็คือว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่จับคนร้ายได้จริงๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะถูกตราหน้าว่าเป็นโจรได้ถ้ามีความชัดเจนว่าเป็นผู้ฆ่าคนอื่นจริงหรือว่าก่อความรุนแรงขึ้นจริงนะแต่ว่ามันยังมีบางคนอย่างที่ว่าก็คือบางทีเราไม่คือจับออกมาบางทีก็ปล่อยนั่นหมายความว่ายังไงใช่ไหมฮะอันนี้มันก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไอ้คนที่จับได้เนี่ยเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมถึงปล่อยไปนั่นหมายความว่าเขาก็ไม่ได้เป็นโจรแต่ว่าอาจจะถูกอะไรถูกกล่าวหาอะไรไปแต่ว่าคนที่เป็นโจรจริงๆเนี่ยทำไมถึงจับมาไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่คนพุทธจำนวนมากตั้งคำถามนะครับที่จะต้องดำเนินการแต่ว่าถ้าเสนอให้ใช้มาตรา44เนี่ยคือก็จะมีคนจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่ไม่เห็นด้วยนะว่าใช้มาตรา44มันก็เด็ดขาดเกินไปยิ่งใช้ความรุนแรงสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความรุนแรงเหมือนกันปัญหาก็ไม่จบอะไรแบบนี้นะฮะอันนั้นคิดกันยังไงในเครือข่ายชอบพูดว่าถ้าเสนอแบบนี้มันก็จะค้านกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่แล้วยิ่งอย่างในส่วนของคุณรักชาติเองก็เป็นพูดเพื่อสันติภาพด้วยเนี่ยนะฮะมาตรา44มันก็จะไม่ได้นำมาซึ่งสันติภาพแน่นอนถ้าจะใช้มาตรานี้ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่บ้านเราเนี่ยพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยมันมีกฎหมายหลายตัวมากนะกฎอัยการศึกพรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ดีพรบ.ความมั่นคงก็ดีนะมันค่อนข้างจะมีเยอะแล้วผมคิดว่าไอ้ตัวบทกฎหมายเหล่านี้เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยที่มันพิเศษเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะสำหรับบ้านหลักนะครับกฎโดยเฉพาะกฎอัยการศึกใช่ไหมครับครับผมว่ามันก็เทียบเท่ากับมาตรา44นะใช่ไหมครับมันอาจจะมีข้อแตกต่างกันบ้างปลีกย่อยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมีการนำมาตรา44มาใช้ผมมองถึงในเรื่องผลกระทบในเรื่องของบรรยากาศ
ความเป็นอยู่ที่เริ่มจะดีขึ้นนะครับผมมองถึงผลกระทบถึงในเรื่องของเศรษฐกิจที่รัฐบาลเองเนี่ยมุ่งมั่นที่จะทำสามเหลี่ยมเศรษฐกิจนะครับซึ่งในบางพื้นที่อย่างเช่นเบตงหรือว่าสุไหงโกลกเนี่ยเขาก็เดินหน้าไปในเรื่องเหล่านี้เยอะพอสมควรนะครับแล้วถ้าเรายังคิดว่าต้องใช้มาตรา44เท่านั้นเนี่ยผมว่าบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแย่ลงนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือผมคิดว่าบรรยากาศของพี่น้องมุสลิมเองเนี่ยซึ่งขณะที่ใช้กฎหมาย3ตัวที่มีอยู่ในบ้านเราตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดอันนี้ผมไม่ได้มองว่าผมเข้าข้างพี่น้องมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วพี่น้องมุสลิมที่เขาดีๆนะครับก็มีเยอะพี่น้องมุสลิมที่เขาอยากจะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมที่เขาทำมาหากินก็มีเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเห็นใจด้วยว่าส่วนหนึ่งก็คือเขามีความปลอดวิตกด้วยเหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องพุทธเองเนี่ยผมว่าพี่น้องพุทธเองส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเอามาตรา44มาใช้ในพื้นที่คนพุทธเองซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยมองว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะแก้ปัญหาภาคใต้แบบเลือกที่รักมักที่ชังแล้วก็มองคนกลุ่มน้อยพุทธเนี่ยเป็นในลักษณะที่แบบไม่ค่อยจะให้การดูแลใส่ใจเหมือนกับพี่น้องมุสลิมนะฮะหมายถึงว่าคำพูดที่มักจะยินอยู่เสมอคือว่าเอาใจมุสลิมมากเกินไปนำไปสู่ความน้อยเนื้อต่ำใจของชาวพุทธมันมีการปฏิบัติที่เป็นการเลือกปฏิบัติเลือกที่รักมักที่ชังของคนพุทธใน3จังหวัดอยู่แล้วฮะในส่วนของนโยบายของรัฐมันมีทั้งในระบบของการศึกษานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีโควต้าที่ให้กับพี่น้องมุสลิมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเด็กพุทธเองเนี่ยหรือเยาวชนพุทธเองเนี่ยโอกาสในเรื่องของโควต้าโอกาสในเรื่องของแหล่งทุนตรงนี้ค่อนข้างจะน้อยหรือแทบจะไม่เห็นเลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของทุนการศึกษาที่มีให้กับผู้ได้รับผลกระทบเองเนี่ยเท่าที่ผมเข้าร่วมในหลายๆเวทีนะครับสมมติว่ามีการมอบทุนการศึกษาสัก100ทุนเนี่ยผมจะเห็นเด็กพุทธที่มาเข้าร่วมรับทุนด้วยสัก5คนซึ่งผมคิดว่าเด็กพุทธที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับตอนนี้ทางเครือข่ายชาวพุทธประสันติภาพเองเนี่ยก็พยายามที่จะรวบรวมนะครับทำเป็นฐานข้อมูลของคนพุทธในพื้นที่3จังหวัดรวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งพี่น้องมุสลิมที่เราจำเป็นที่จะต้องทำฐานข้อมูลฐานข้อมูลอะไรเนี่ยเราไม่รู้นะว่าคนใน3จังหวัดมีจำนวนจริงๆเท่าไหร่คนพุทธมีจำนวนจริงๆเท่าไหร่เพราะคนพุทธที่ย้ายออกไปเนี่ยเขาไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านนะคนมุสลิมที่ย้ายออกไปเนี่ยเขาก็บางคนเขาก็ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านนะครับเขาย้ายไปเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเหตุการณ์สงบเขาจะย้ายกลับมาครับนะครับทีนี้ยอดคนในพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยเราไม่รู้ครับเหลือของรัฐบาลหรือการดูแลของรัฐบาลที่มีต่อคนพุทธเนี่ยเขาดูแลบนพื้นฐานของจำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนกลุ่มน้อยนะฮะอาจจะมีอยู่สัก 2% 3% อะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในระดับ 3% 4% นี้ในเรื่องของคนพุทธที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้มันก็มีเหตุผลพอไม่ใช่เหรอฮะว่าเอ๊ะทำไมคนพุทธถึงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโครงการหรือสวัสดิการที่ยื่นให้กับมุสลิมอันนี้จะพออธิบายมีเหตุผลมั้ยฮะคือบางเรื่องอ่ะมันใช้คำอธิบายแบบนี้ได้แต่เรื่องที่ไม่ควรจะใช้เนี่ยมีอะไรฮะบางผมมองว่าบางเรื่องเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเสมอภาคหรือเท่าเทียมแม้ว่าในเรื่องของการเข้าทำงานการสอบเข้าทำงานไม่ว่าคุณจะสอบเข้าทำงานเป็นลูกจ้างที่ไหนก็แล้วแต่หรือสอบเข้ามาเป็นนักเรียนตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมยังมองถึงการเปิดโอเพ่นในการสอบใช่คือการช่วยเหลือในเรื่องของสวัสดิการบางอย่างเนี่ยอาจจะจะพูดกันได้แต่ว่าในเรื่องของการเข้าแข่งขันเพื่อสมัครเป็นอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันควรจะไม่ควรจะมีโควต้าตอนนี้มี
ตำรวจทหารหรือข้าราชการมีโควต้าของมุสลิมหรือฮะที่ผ่านมาเนี่ยเข้าเรียนเข้าสอบตำรวจเนี่ยก็ยังมีโควต้านมะีโควต้าไม่ต้อเงป็สนอโบควต้าไม่ฮะต้องสอบแต่ว่าต้องสอบเป็นภาษายาวีอย่างเงี้ยสอบสัมภาษณ์เป็นภาษายาวีอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าเด็กพุทธในปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยที่จะมาพูดภาษาแบบนี้เนี่ยน้อยมากมันไม่เหมือนในอดีตนะที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเรายังพูดใช้ภาษามาลายูใช้ภาษาอะไรเงี้ยเรายังพูดสื่อสารกันได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างน้อยไม่หมายถึงวท่ีานี้พอหมายถึงควร่ัาบคนที่สอบตำรวจเนี่ยถ้าเป็นพุทธก็ต้องสอบยาวีด้วยเหรอมันจะมีแบ่งครับจะมีแบ่งรับสอบสัมภาษณ์เป็นภาษายาวีเนี่ยก็อีกโควต้าหนึ่งใช่ไหมครับรับสอบที่ไม่ต้องใช้ภาษายาวีก็อีกโควต้าหนึ่งแต่ทีนี้ในโควต้าที่ไม่ต้องใช้ภาษายาวีเนี่ยมันอาจจะรับน้อยใช่ไหมครับทีนี้เด็กก็กลับมาสู่ประเด็นว่าก็เพราะเป็นคนกลุ่มน้อยเพราะงั้นจํานวนที่จะรับก็น้อยอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันอีกความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นในยุคนี้ใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะถูใกชเ่ลือกครัปบฏิใชบ่ัติแล้วก็กลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่รัฐบาลไม่เหลียวแลแล้วก็นํามาใช่มาสู่การใช้ความเด็ดขาดในการแก้ปัญหามากขึ้นแต่ว่าอย่างที่ว่าความเด็ดขาดก็ไม่ได้นํามาซึ่งสันติภาพอย่างที่ใเชรา่คคารัดบหวังใชค่รับจะให้เป็นใช่ไหมฮะเห็นต่างจากรัฐนะฮะมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ต่างออกไปจากรัฐบาลเนี่ยคนไทยพูดคิดอย่างไรกับคนกลุ่มนี้ครับคนพุทธก็ยังคงใช้คำเดิมนะอ๋อรวมกันไปหมดใช่ครับใช่ครับอย่างน้อยๆก็เป็นเป็นแนวร่วมหรือเป็นแนวร่วมของโจรหรือว่าเป็นถ้าเป็นโจรอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับคำพูดหรือความคิดของเขานะครับจริงๆเราจำเป็นที่จะต้องมองถึงคำว่ากิจกรรมของเด็กและเยาวชนด้วยนะหลายกลุ่มหลายองค์กรที่เป็นเยาวชนมุสลิมที่เขาเคลื่อนไหวมีกิจกรรมมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมเองผมก็คิดว่าในเรื่องกิจกรรมพวกนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้เด็กมันแสดงออกให้เยาวชนให้นักศึกษาเขาได้แสดงออกเราผมมองว่าเราไม่ควรไปจำกัดเราไม่สมควรที่จะไปตีกรอบให้เขาอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้ผมมองว่าหากวันใดวันหนึ่งเขาไม่แสดงออกให้เราเห็นนะเขาไปแอบแสดงออกในที่จำกัดของเขาเองอ่ะผมว่าเราจะไม่รู้นะว่าเขาแสดงออกเรื่องอะไรบ้างไหมครับรัฐเองถ้าเปิดโอกาสให้เด็กให้เยาวชนให้นักศึกษาเหล่านี้เนี่ยเขามีพื้นที่ของเขาเนี่ยผมว่ามันดีกว่าที่เขาใช้ชีวิตส่วนหนึ่งของเขาไปถืออาวุธถูกไหมครับในส่วนของคนพุทธเองเนี่ยผมก็มองถึงว่าเรามีความจำเป็นเหมือนกันที่เราอยู่ด้วยกันมาเนิ่นนานเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตเนี่ยผมมองว่าเราก็ต้องคิดด้วยเหมือนกันนะว่าคนที่อยู่ร่วมกันกับเราเนี่ยเขามีอะไรเขามีแนวคิดยังไงเขามีวิถีของเขาแบบไหนนะครับเราผมมองว่าเราไม่ถึงกับต้องที่ต้องไปยึดว่าเฮ้ยมึงต้องทำตามวิถีของคนพุทธครับเพราะว่าพุทธเป็นคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศคือตรงนี้เนี่ยผมว่าจุดที่มีความจำเป็นที่จะต้องมองให้เห็นอะนะครับวิถีของคนในพื้นที่เราจำเป็นที่จะต้องมองให้เห็นตรงนี้ด้วยครับที่มีบางคนไปพูดที่สปต.นะบอกว่าเนี่ยก็คนที่คือดูประหนึ่งว่าการที่ให้รัฐจัดการเนี่ยคือกับทุกคนที่เห็นต่างทางการเมืองก็เป็นคนชั่วเหมือนกันเป็นคนร้ายเหมือนกันก็ต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเหมือนกันมีการเปรียบเทียบเหตุการณ์ของนปช.เมื่อปี53นะฮะบอกว่าเอ้ยรัฐบาลเคยจัดการเด็ดขาดผู้ก่อการร้ายพวกนี้ทำไมไม่เอากำลังแบบนั้นมาจัดการกับคนในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นคนเห็นต่างทางการเมืองอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเพราะบางทีอาจจะแยกกันไม่ออกคือจริงๆมันมีฐานที่เราจะต้องทำความเข้าใจของคนในพื้นที่3จังหวัดเหมือนกันนะเพราะว่าคนในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยเท่าที่ผมติดตามมาตั้งแต่ยุค
นปช.ยุคกปปส.ยุคอะไรเงี้ยนะครับคนในพื้นที่3จังหวัดนี่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปในเรื่องของกปปส.เยอะนะครับแต่มันมีจุดพิเศษอย่างนึงของคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกปปส.หรือนปช.คนในพื้นที่ไม่เคยมาขัดแย้งกันที่ในพื้นที่นะครับเจอกันเขาก็ไม่ขัดแย้งกันในเรื่องของการเมืองแบบนี้อันนี้คือจุดเด่นของคนในพื้นที่ครับแต่ถ้าพอมเป็นเรื่องของเพื่อนศาสนาที่ต่างกันจะมีความแคลงใจกันถูกไหมฮะเกิดความหวาดระแวงมากกว่าครับแต่ว่าอุดมการณ์ทางการเมืองไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับคิดไม่มีปัญหาครับคืออุดมการณ์ทางการเมืองในกรุงเทพน่ะจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าอุดมการณ์ทางการเมืองในภาคใต้ด้วยกันเองก็จะมีปัญหาใช่ไหมฮะใน3จังหวัดเช่นพวกจะเป็นอิสระไม่เป็นอิสระเอกราชไม่เอกราชอันนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของพวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเพราะว่าแน่นอนครับคนไทยพุทธในพื้นที่เนี่ยในเรื่องของเอกราชเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่ยอมอยู่แล้วครับถูกครับด้วยความที่ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยนะครับคือจริงๆส่วนตัวผมเองเนี่ยเวลาผมไปคุยกับพี่น้องมุสลิมในวงเสวนาหรือการประชุมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็จะชัดเจนว่าถ้ามาพูดเรื่องเอกราชเนี่ยก็ไม่ต้องพูดกันแต่ถ้าพูดเรื่องอื่นเราจะมาอยู่ร่วมกันยังไงเราจะเป็นพื้นที่แบบไหนอะไรเงี้ยโอเคเรายังคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้ครับครับครับพระใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็จะสามารถปรับตัวแล้วก็พยายามที่จะอยู่ร่วมกันกับพี่น้องชาวมุสลิมค่อนข้างจะดีแต่มีกลุ่มองค์กรพระหรือองค์กรพระสงฆ์ในกรุงเทพที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็พยายามที่จะปลุกระดมแล้วมีการใช้ความรุนแรงกับโจรใต้ก็ได้ถ้าเกิดว่าบุคคลนั้นไปฆ่าพระหรือทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือทำความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันส่งผลให้ชาวพุทธในพื้นที่3จังหวัดเองมีความรู้สึกว่าต้องเห็นด้วยไหมฮะกับวิธีการของพระบางรูปที่ประกาศหรือเรียกร้องที่จะให้ขึ้นมาจัดการกับคนที่คือหมายถึงว่ามีการมาเผาวัดหรือฆ่าพระก็ต้องฆ่าพี่น้องมุสลิมคนใดคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีการรณรงค์กันแบบเนี้ยมีการท้าทายกันแบบเนี้ยอันนี้คิดอย่างไรฮะในส่วนของชาวพุทธเพื่อสันติภาพครับคือในส่วนของเครือข่ายเองเนี่ยเราไม่เห็นด้วยกับประเด็นแบบนี้นะครับคิดว่ายังไงครับคนในพื้นที่เองเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เห็นด้วยเนี่ยกับในแนวแบบนี้นะครับก็คือเขาก็อยากมีความคิดที่ว่าอยากให้มีการจัดการแบบเด็ดขาดถึงกับมีการต้องการนำแบบอย่างของพม่ามาใช้นะครับแบบนี้สิดีแบบนี้สิมันถึงจัดการได้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มไม่คนผมว่าเป็นกลุ่มเล็กนะที่มีแนวคิดแบบนี้แต่คนพุทธที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็ยังยึดถือวิถีพุทธเขาก็ยังยึดถือว่าพระที่บวชเรียนเนี่ยไม่สมควรที่จะมีแนวคิดแบบนั้นนะครับที่นี่ยังคงไม่ตอบรับในเรื่องของแบบนั้นสักเท่าไหร่ครับครับในส่วนของพระที่อยู่ใน3จังหวัดเองก็ไม่ได้มีท่าทีที่ต้องการใช้ความรุนแรงอย่างเบสิเด็ดขาดกับทางคนผู้ก่อความไม่สงบใช่ไหมฮะคือจริงๆแล้วพระในพื้นที่ปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องเข้าใจพระท่านเหมือนกันเนื่องจากพระก็โดนกระทำ13ปีนี้ก็น่าจะมรณภาพไปประมาณ 6-7 รูปนะครับครับพระท่านก็ยังไงอ่ะท่านก็อยากให้มีการจัดการอย่างเด็ดขาดเหมือนกันพระท่านบางรูปหรือว่าอาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็ได้มึงที่เห็นด้วยกับพระที่สื่อสารมาอย่างนั้นครับนะครับบางทีก็อาจจะยกเป็นไอดอลของตัวเองก็ได้บอกเนี่ยต้องอย่างนี้มันถึงจะจัดการได้มันต้องทำแบบนี้แหละคนพุทธถึงจะอยู่ได้ในพื้นที่ซึ่งผมมองว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายกับชาวบ้านหรือคนพุทธที่
ที่เขาไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวที่เขาทำมาหากินที่เขายังอยู่ร่วมกันได้กับพี่น้องมุสลิมมันอาจจะเกิดความหวั่นระแวงอาจจะเกิดความไม่สบายใจกันได้เหมือนกัน